ู่กันที่ไอคอนสยามค่ะวันนี้เราจะมารับนาฬิกาบูการีบูการีเอ็กซ์ลิซ่าที่ช็อปบูการีไอคอนสยามกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยอยู่ข้างหน้าช็อปบูการีแล้วค่ะเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยเมื่อเข้ามาในช็อปน้องๆเขาก็จะมีน้ำแร่เย็นๆแล้วก็ช็อกโกแลตให้เราบริการอย่างดีเลยค่ะเมื่อได้นาฬิกามาน้องเขาก็ให้ลองใส่เลยค่ะเพื่อที่จะได้ตัดสายนาฬิกาให้พอดีกับข้อมือของเราตรวจเช็คสินค้าสอบถามข้อมูลการดูแลเสร็จก็ออกไปพร้อมถุงใส่กล่องแล้วก็นาฬิกาเลยจ้าเราไปรีวิวให้ดูกันต่อที่บ้านนะจ๊ะเจ๊แดกลับมาถึงบ้านแล้วจ้านี่ก็คือถุงบูการีนะคะที่เราได้มาจากช็อปค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยข้างในนะคะสิ่งที่เขาให้มาก็จะเป็นกล่องนะคะที่บรรจุนาฬิกาผูกโบมาให้ด้วยแล้วก็มีเป็นใบเสร็จนะคะอยู่ในถุงนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอะซองละกันสำหรับใส่นาฬิกาเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนนะคะอันนี้ก็จะมีบูการีด้วยเดี๋ยวเราเปิดซองให้ดูนะซองก็จะเป็นซองผ้านะคะแล้วก็ภายในก็จะมีเขียนว่าบูการีตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมเนี่ยโอเคนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าหมอนไว้ใส่นาฬิกานะคะเวลาเราไปต่างประเทศหรือว่าเราเดินทางไปไหนเราก็พกอันนี้ไปด้วยเวลาเราถอดนาฬิกาเราจะได้ใส่ในกล่องดีๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาถึงช่วงเวลาอันน่าประทับใจนั่นคือการอันบ็อกซ์ค่ะเดี๋ยวเปิดไปด้วยกันเลยนะจริงๆเราก็เห็นของแล้วนะคะเช็คของแล้วก็ตัดสายข้อมือในช็อปแล้วนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้เราก็จะมาเปิดให้ทุกคนเห็นรายละเอียดกันอีกทีก็ลิปปิ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดหน้ากล่องก็จะมีคำว่าบูการีด้วยค่ะก็เปิดออกมาอันนี้แหละคือเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์ของตัวนี้เลยก็คือจะมีโลโก้นะคะเป็นดอกเอเดลไวท์ที่ลิซ่าชอบแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัว L อยู่ตรงปากกล่องคือถ้าเป็นรุ่นปกติก็จะไม่ได้มีตัวนี้นะพิเศษมากแล้วก็มีคำว่าบูการีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยเต้นเต้นเต้นี่ก็จะเจอนาฬิกานะคะก็ภายในก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าบัตรอันนี้สำคัญมากเลยนะคะเวลาถ้าสมมุติแบบมีโอกาสได้เขาเรียกว่าซื้อต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเช็คตัวนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นการ์ดรับประกันสินค้านะแล้วก็ในนี้ก็จะมีเขียนว่าบูการีแล้วก็เดี๋ยวเราขออนุญาตปิดซีเรียลนัมเบอร์กับเซฟโค้ดไว้นะคะปิดไว้หมดเลยบอกแค่ว่าอันนี้ละกันบอกแค่ว่าเราซื้อมาจากที่บูการีสาขาไอคอนสยามนะคะเมื่อวันที่18มกราคมปี2022นะก็คือจริงซื้อจองไว้ก่อนหน้านี้แหละแต่ว่าไปรับมาวันนี้ก็จะเป็นใบรับประกันตรงนี้ก็จะมี QR code ด้วยนะคะไว้สแกนแล้วก็จะรู้ทราบซีเรียลนัมเบอร์ของเราจากตรงนี้ได้เช็คจากตรงนี้ได้เลยจากซีเรียลนัมเบอร์ได้เลยโดยตรงการก็จะมีหน้าตาทีนึงข้างในเก็บไว้ดีๆเลยนะจ๊ะใครเป็นเจ้าของตัวนี้หรือว่าใครจะซื้อต่อใครก็เช็คตรงนี้ด้วยสำคัญมากเลยนะคะขออนุญาตเก็บการ์ดดีๆก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวใส่เข้าไปในกล่องนะคะอันนี้ก็คือข้อนาฬิกาที่เรา
ตัดออกมานะคะตัดออกมาประมาณ3ข้อก็ให้ยามช็อปตัดให้เลยเป็นคนวัดแล้วก็ตัดให้เลยนะนั้นตอนนั้นนะคะเก็บไว้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนาฬิกากันนะคะอันนี้ที่ชื่อว่าบูการีบูการีก็เพราะว่าหน้าปัดนะคะจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนแบบได้แรงบันดาลใจแล้วกันมาจากเหรียญของโรมันนะคะแล้วก็จะมีเขียนว่าบูการี2ที่เห็นไหมจะมีบูการีข้างบนนี่แล้วก็บูการีข้างล่างก็เลยชื่อบูการีเลยบูการีนะคะแล้วก็ที่สำคัญในส่วนนี้ก็คือจะมีเอ็กกับลิซ่าตรงที่ข้างหลังจะมีดอกเอเดอร์ไวท์เอเดอร์ไวท์แล้วก็เห็นไหมอ่ะไม่รู้จะทำไงให้เห็นเหมือนกันอ่ะมันจะแบบเงาๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวเอาขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเนาะเนี่ยก็คือแล้วก็มีตัว L ของลิซ่านะคะแล้วก็จะเขียนว่าเอเซียก็คือเป็นสเตลเลสสตีลนะคะเป็นภาษาของอิตาลีหรือฝรั่งเศสนี่แหละแล้วก็บูการีแล้วก็เป็นลายดอกไม้แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นรุ่นชื่อรุ่นนะไซส์บอกไซส์แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าserial number นี่แล้วกันเนาะแล้วก็บอกว่าผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่จะเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตัวหนังสือของบูการีเนี่ยเยอะมากเลยนะคะทั้งแบบข้างในเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะซีลพลาสติกมาเรียบร้อยมากๆเลยตัวเรือนเนี่ยเงามากเงามากเป็นรอยง่ายมากทุกคนคือแบบว่าจะเป็นรอยขนแมวแบบได้ง่ายนะแต่ว่ามันก็สวยมากๆเลยแล้วก็ดูหน้าปัดละกันเนี่ยถ้าอยู่ในร่มอ่ะมันจะค่อนข้างไม่ออกสีม่วงเท่าไหร่นะนี่ไงออกสีม่วงละออกสีม่วงหน่อยนึงแล้วก็จะมีสีเขียวแล้วก็ฟ้าด้วยเหลือบเขียวฟ้าแล้วก็ม่วงเขียวมันจะไม่เขียวมากมันจะออกเขียวเทาๆอ่ะสวยมากๆเลยนะคะแล้วหน้าปัดเนี่ยจะเป็นตัวโรสโกลด์ข้างในนี่จะเป็นเพชรนะคะเป็นเพชรบอกตัวเลข12หลักนะคะรวมเพชรทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 0.6 กะหลัตนะคะก็คือแบบใส่แล้วก็เงาวิบวับวิบวับแสงเข้าตาตลอดเวลาเลยก็ถือว่าคุ้มมากนะคะสำหรับไซส์ที่เราได้มาก็คือไซส์33มิลนะคะราคา 238,000 บาทนะคะก็เหมือนเป็นอะไรที่เราคิดไว้อยู่แล้วว่าเราอยากได้นาฬิกาแบบเหมือนเก็บไว้เป็นสมบัติสักเรือนหนึ่งนะแล้วก็ประจวบเหมาะกับที่ลิซ่ามาออกแบบร่วมกับบูการีพอดีเลยนะคะในฐานะชาวติ่งแล้วก็พลาดไม่ได้เด็ดขาดอันนี้เราจองไปเมื่อวันที่13นะคะรู้ข่าวจาก Twitter รู้ราคาปุ๊บก็รีบโทรไปที่ช็อปไอคอนเลยเพราะว่าเราเคยซื้อสินค้าจากที่ไอคอนสยามนะคะของบูการีไอคอนสยามไว้แล้วก็เลยรีบโทรไปเลยน้องเขาก็แอดไลน์แล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าทำการจองไว้ทันทีเลยก็เรียกว่าเป็นคนแรกๆเลยที่จองนะของช็อปไอคอนสยามนะก็ได้มา1เรือนไอคอนสยามนี้ได้มา3เรือนนะคะจะเป็นไซส์33มม2เรือนแล้วก็ไซส์23มม1เรือนค่ะแต่ว่าช็อปอื่นเราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเหมือนจากตรวจสอบคุยๆกันกับแบบคนที่ได้นาฬิกามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ว่าในเมืองไทยเข้ามาทั้งหมดไม่เกินประมาณ8เรือนนะคะถามกระจัดเซลก็บอกว่าSA เขาก็บอกว่าได้มาไม่เกิน10เรือนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราได้เป็น1นะเราก็ดีใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าข้อมูลจากช็อปก็คือไซส์23มิลเนี่ยจะมีทั้งหมด300เรือนแล้วก็ไซส์33มิลจะมีทั้งหมด700เรือนรวมกันทั้งหมดเป็น 1,000 เรือนค่ะก็ยังไงนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบการรีวิวคลิปอันบ็อกนาฬิกาบูการีเอ็กซ์ลิซ่าของเรานะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยน้องลิซ่าออกแบบได้สวยมากเลยนะคะแบบมันคือเราคิดว่าสำหรับคุณภาพสินค้าแล้วก็ดีไซน์แล้วก็ความลิมิเต็ดของมันเนี่ยมันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็จะเป็นสมบัติอยู่กับเราไปยาวๆถ้ามันมีคุณค่าเพิ่มขึ้นก็จะดีใจมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย